กำลังทหารพม่าพร้อมด้วยกองกำลังว้าได้เปิดฉากเข้าถล่มฐานบัญชาการของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่บริเวณดอยไตแลงตรงข้ามอำเภอปางมาพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเดือนเมษายน2548ซึ่งถือเป็นการทุ่มเทกำลังครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อปราบปรามชาวไทยใหญ่นับตั้งแต่ฉานสเตทอาร์มี่หรือกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การนำของเจ้ายอดศึกร่องเรียนดินได้มันก็ให้ว่างใจในก็มันก็เต็มว่างใจก็เขามีวิธีป้องกันมันหลายขั้นตอนโอกาสแต่ได้ยื้อกันนั่งมันนั่นได้พอปีในว่าได้มันก็ได้เพราะฉะนั้นมันได้เก่งอนุสาวรีย์บนดอยไตแลงแห่งนี้คืออนุสาวรีย์ของเจ้าเสือข่านฟ้าอดีตกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยใหญ่ซึ่งได้แผ่ขยายอาณาจักรไปได้อย่างกว้างขวางแต่60กว่าปีที่ผ่านมารัฐฉานของชาวไทยใหญ่กลับต้องถูกผนวกรวมอยู่กับประเทศพม่าชาวไทยใหญ่เรียกตนเองว่าไตแต่ชาวพม่ากลับเรียกชาวไทยใหญ่ว่าฉานซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่าสยามเนื่องจากชาวพม่าออกเสียงสอเสือกับยอยักษ์เป็นเสียงชอช้างหรือชอชิงในภาษาไทยและออกเสียงมอม้าในภาษาไทยเป็นเสียงนอนหนูซึ่งคำว่าสยามเป็นคำเรียกชนชาติทั้งหมดที่มาจากเผ่าไทยโดยชาวไตได้กระจายตัวอยู่ในหลายประเทศตั้งแต่จีนพม่าลาวไทยและอินเดียโดยเฉพาะในมณฑลยูนนานของจีนเพียงแห่งเดียวก็มีคนไตอยู่หลายร้อยล้านคนชาวไทยใหญ่ในพม่ามีวัฒนธรรมและภาษาเป็นของตนเองและมีเจ้าฟ้าเป็นผู้ปกครองเมืองไทยใหญ่โดยไม่ขึ้นตรงต่อกันแต่ในยุคของการล่าอาณานิคมเมืองไทยใหญ่33เมืองได้ถูกอังกฤษครอบครองในฐานะรัฐในอารักขาเมืองไต้เปียนเต้เขาก็ผอมพองามเหลือเศรษฐีเวอร์ปีเฮก็ปากสามหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาเจ้าฟ้าเมืองไทยใหญ่ได้รวมตัวกันเรียกร้องเอกราชคืนจากอังกฤษโดยจัดตั้งสภารัฐฉานขึ้นเป็นองค์กรนำในการเจรจาแต่คชินชินและพม่าซึ่งถูกอังกฤษยึดครองด้วยได้ขอเข้าร่วมประชุมถึงอนาคตของชาติที่เมืองปางหลงในรัฐฉานไทยใหญ่คชินชินและพม่าได้ตกลงที่จะร่วมอยู่ในอาณาเขตประเทศเดียวกันหลังจากนั้น10ปีทุกฝ่ายจะสามารถแยกตัวกันเป็นอิสระตามความต้องการแต่นายพลอองซานตัวแทนฝ่ายพม่าได้ถูกลอบสังหารทำให้ข้อตกลงในสัญญาปางหลงกลายเป็นหมันนายพลอองซานก็ไปยึดอำนาจไปทั้งเมืองดังนั้นมาไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วจากนั้นก็เกิดขึ้นมาการต่อสู้ทุกๆรัฐเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่จะให้สหภาพพม่าเนี่ยสงบต้องกลับไปดูตรงนั้นเมื่อสัญญาสันธิสัญญาปางหลงพม่าได้ส่งกองทหารเข้ามาประจำในรัฐฉานและผนวกเอาว้าชนกลุ่มน้อยที่ไม่เคยมีดินแดนเป็นของตนเองเข้ามายึดครองเมืองไทยใหญ่แต่ผู้นำชาวไตไม่ได้ยอมจำนนต่อการปกครองที่ไม่เป็นธรรมมีการตั้งกองกำลังกู้ชาติหลายยุคหลายสมัยกว่า10กองกำลังแต่ก็ถูกรัฐบาลทหารพม่าปราบปรามอย่างรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันภายใต้การปกครองของพม่าไทยใหญ่ถูกกดขี่และปราบปรามอย่างต่อเนื่องโดยพม่าได้ออกนโยบายโฟคัสหรือนโยบาย4ตัดเพื่อหยุดเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงกองกำลังกู้ชาติด้วยการบังคับชาวไทยใหญ่ให้อพยพย้ายถิ่นฐานให้ไกลจากอิทธิพลของกองกำลังกู้ชาติทหารพม่าจะเข้าไปยึดเครื่องอุปโภคบริโภคตามหมู่บ้านที่คิดว่าจะเป็นเสบียงในการต่อสู้ตลอดจนข่มขืนหญิงสาวชาวไทยใหญ่และฆ่าเด็กหนุ่มที่อาจจะกลายเป็นกำลังสำคัญต่อการกู้ชาติกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ได้ฟ้องการถูกทารุณกรรมของชาวไตต่อชาวโลกหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการกระทำอันป่าเถื่อนได้เนื่องจากรัฐบาลทหารพม่าได้ปิดประเทศและไม่เคยหยิบยื่นอิสรภาพให้กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดเลยแม้แต่ประชาชนในประเทศเองซึ่งเป็นชาวพม่าที่เรียกร้องเสรีภาพก็ได้รับคำตอบกลับไปเป็นอาวุธที่ใช้ปราบประชาชนภายใต้การปกครองอย่างรุนแรงอ
การต่อสู้ทุกลมหายใจของชาวรัชฉาน60กว่าปีจึงกลายเป็นเสียงแว่วจากเทือกเขาที่หาผู้คนได้ยินได้ยากนักวิเชียรหลงระเริงถ่ายภาพวรรัตน์ภูษาทองรายงาน